ื่อนไฟเลยจากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไฟนะคะก็มาที่ Notebook and More ค่ะวิธีการผลิตกระดาษและต่อกันเลยนะคะกระดาษเสร็จปั๊บก็ตีพิมพ์มาเป็นอิมเพียรูมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Ultimate City หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มีลูกเล่นทุกหน้าเลยค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักว่าในเมืองมีอะไรบ้างนะคะทั้งที่เราเห็นนะคะที่อยู่บนดินเป็นรถราต่างๆหรือว่า Underground ใต้ดินค่ะไม่ว่าจะเป็นสับเวย์หรือว่าระบบระบายน้ำนะคะหรือว่าระบบระบายอากาศใต้ดินพาเด็กๆไปดูกันนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่มีลูกเล่นเปิดปิดเยอะมากๆเลยค่ะอย่างภาพแรกนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจราจรในเมืองใหญ่ก็จะมีความวุ่นวายมากๆเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะปั๊มน้ำมันก็จะมีแทงน้ำมันอยู่ด้านล่างมีรถไฟใต้ดินค่ะสถานีรถไฟใต้ดินที่เดินเข้าไปนะคะแล้วก็รถไฟกำลังมาเลยค่ะแล้วก็มีเวนทิเลเตอร์เครื่องระบายอากาศนะคะดูดอากาศจากด้านล่างขึ้นมาบนท้องถนนค่ะตรงนี้จะมี EV Charging ด้วยหน้าต่อมาค่ะในดาวทาวจะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นที่จอดรถค่ะด้านซ้ายสุดนะคะเมื่อเราดึงลงมาปั๊บก็จะเห็นรถกำลังออกมาจากที่จอดตรงนี้ก็จะเป็นคนกำลังเช็ดกระจกอยู่นะคะสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เปิดออกมาค่ะตรงนี้จะเป็นข้างในตัวตึกนะคะในสำนักงานมีคาพาร์คมีที่ทำอาหารมีล็อบบี้ค่ะแล้วก็มีที่นั่งกินอาหารรถคันนี้นะคะเป็นรถที่มาซ่อมกระจกแตกค่ะเมื่อกระจกแตกรถก็จะมาค่ะโดยในรถนะคะเขาก็จะมีแซนแคลเซียมโซเดียมคาร์บอเนตนะคะมาเมลแล้วก็ทำออกมาเป็นกระจกขึ้นมาแล้วก็เอากระจกมาติดตั้งค่ะตรงนี้นะคะเป็นอาคารสำนักงานนี่ก็จะเป็นคนทำความสะอาดค่ะเขาจะต้องโรยตัวมาจากด้านบนนะคะถ้ากระจกบานไหนที่ต้องการซ่อมแซมก็จะต้องใช้ปืนกาวนะคะยิงลงไปค่ะตรงนี้จะเป็นอาคารสำนักงานนะคะจะมีเล้ามีเบรกรูมนี่จะเป็นคอนเฟอเรนซ์รูมค่ะด้านขวานะคะจะเป็นลานจอดรถค่ะเด็กๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีจะมีทางเข้าแล้วก็วนขึ้นไปนะคะจอดรถได้ค่ะหน้าต่อมานะคะจะเป็นอันเดอร์กราวด์ค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นที่อยู่อาศัยค่ะพอเปิดออกมาก็จะเจอกับคนอาบน้ำอยู่ทุกอันเลยนะคะจะมีท่อระบายน้ำ The Water Cycle ไปที่ไหนบ้างวอเตอร์ก็มาจากหิมะแล้วก็ไหลลงมาตามแม่น้ำค่ะแล้วก็มาทำกระบวนการทำให้เป็นน้ำประปานะคะตามท่อสีฟ้ากันไปเลยค่ะก็เอาไปอาบดื่มใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ท่อดเดรนที่เป็นท่อสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้านล่างค่ะนี่ก็จะมีในใต้ท่อระบายน้ำมีอะไรบ้างนะคะด้านขวามือก็จะเป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งนะคะพอเปิดเข้าไปก็จะมีห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าค่ะ production ของไฟฟ้านะคะเขาก็จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วกระแสไฟฟ้าก็วิ่งมาตามท่อสีแดงนี้เลยค่ะมาให้ทุกคนได้ใช้ข้างล่างนะคะเป็นกระบวนการกำจัดขยะโดยเขาจะแบ่งขยะออกเป็นแก้วกระดาษแล้วก็ขยะทั่วไปหรือว่าโลหะค่ะแต่ละตัวนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเทคนิชเชียนเขากำลัง install fiber optic cable ค่ะเป็นสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นในสวนในสวนตรงนี้ก็จะมีลูกเล่นนะคะต้นไม้สามารถเปลี่ยนเป็นซัมเมอร์ฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบอลลูนถ้าดึงตรงนี้ออกมานะคะก็จะเป็นการ์เดนเนอร์กำลังตัดหญ้าอยู่ในสวนก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะกราสเฮาส์ในนี้มีอะไรลองไปดูกันนะคะก็จะมีต้นไม้ที่อยู่ในนี้ค่ะต
รงนี้นะคะก็จะเป็นสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์ก็จะมีนกอยู่ในกรงด้วยค่ะก็จะมีบ้านของผึ้งนะคะโรงเลี้ยงผึ้งแล้วก็ฮันนี่เฮาส์ค่ะเป็นโรงที่ผลิตน้ำผึ้งตรงนี้มีสวนผักหน้าต่อมานะคะจะเป็น Department Store ค่ะเราก็จะไปดูกันตั้งแต่ลานจอดรถเข้ามานะคะพอเข้ามาเราก็จะเจอมินิมาร์เก็ตค่ะก่อนที่ของจะมาถึงมินิมาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะคะมีการผลิตภัณฑ์จากนมนะคะ Dairy Productหรือว่าการผลิตเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อไก่ค่ะก็ต้องผ่านกระบวนการมาจากนั้นนะคะถ้าเราเดินตรงเข้ามาเราก็จะเจอช็อกโกแลตค่ะเราก็จะไปดูกันนะคะว่าช็อกโกแลตตั้งแต่จากต้นคาคาวเนี่ยแล้วช็อกโกแลตมาเป็นช็อกโกแลตแท่งๆได้อย่างไรค่ะนี่เป็นขนมปังและคราวนี้นะคะเราจะขึ้นลิฟต์ไปเราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น2เราก็จะเจอกับ Joints Iceland นะคะก็คือที่ขายของเล่นค่ะกว่าจะมาเป็นของเล่นเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะตรงนี้การผลิตตัวลูกบาสค่ะพอเดินมาฝั่งนี้นะคะเป็น perfect style การขายเสื้อผ้าค่ะก็มาดูตั้งแต่นะคะเสื้อผลิตมาจากไหนผลิตมาตั้งแต่จากต้นฝ้ายเลยจากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะก็มาที่ notebook and more ค่ะวิธีการผลิตกระดาษและต่อกันเลยนะคะกระดาษเสร็จปั๊บก็ตีพิมพ์มาเป็นหนังสือค่ะหน้าต่อมานะคะเป็น emergency service ค่ะก็จะประกอบด้วยสถานีตำรวจดับเพลิงนะคะแล้วก็โรงพยาบาลค่ะสถานีตำรวจนะคะเปิดเข้ามาก็จะมี waiting room ก่อนแล้วก็จะมีคุกนะคะชั่วคราวแล้วก็จะมีสถานที่ monitor CCTV ค่ะส่วนตำรวจดับเพลิงนะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นด้านล่างสุดจะเป็นรถใช่ไหมคะชั้นต่อมาจะเป็นสถานีออฟฟิศของเขาค่ะเวลาถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายเขาก็จะรูดเสานะคะลงไปที่รถได้เลยชั้นต่อมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนของพนักงานดับเพลิงข้างบนนะคะก็จะเป็นห้องออกกำลังกายแล้วก็การเก็บสายดับเพลิงค่ะแล้วก็มีบนหลังคานะคะก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินถ้าเกิดว่าฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถที่จะลงมาที่ฮอสพิทอลตรงนี้แล้วก็ลงลิฟต์ไปได้เลยค่ะโดยในโรงพยาบาลนะคะก็จะมีเวทติ้งรูมการมีห้องทำหัตถการมีคุณหมอมีห้องผ่าตัดนะคะแล้วก็มีห้องผักปืนค่ะถึงก็จะเป็นรถแอมบูแลนซ์ค่ะหน้าต่อมานะคะจะเป็นbuilding in neighborhood ค่ะก็จะตึกนี้นะคะจะเป็นตึกมิวเซียมค่ะข้างในจะมีของเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนะคะโรงหนังมีอะไรบ้างห้องสมุดมีหนังสือเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็น city pool เป็นสระว่ายน้ำหน้านี้นะคะเป็นโรงเรียนแล้วก็พอเปิดขึ้นมานะคะที่โบสถ์ก็กำลังมีงานแต่งงานกันอยู่โรงยิมค่ะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสตรีทแฟร์นะคะเมื่อเราหมุนอาจจะเป็นหมุนข้างล่างก็ได้นะคะก็จะเห็นทุกคนมาเดินสตรีทแฟร์อยู่ค่ะหมุนด้วยมือจะเร็วกว่ามากๆเลยมีคนมาสตรีทแฟร์หลายคนมากเลยค่ะและหน้าต่อมานะคะสุดท้ายจะเป็นป๊อปอัพ3มิติค่ะแบบนี้ก็จะเป็นอาคารนะคะอีกหลายร้านเลยที่เมื่อกี้ยังไม่มีนะคะอย่างเช่นตัวชูรีแพร์ร้านซ่อมรองเท้าร้านตัดผมนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีธนาคารอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆ เห็นภาพลองสามารถเชื่อมโยงได้ค่ะกับสิ่งที่สถานที่ต่างๆที่เด็กสามารถเจอในชีวิตประจำวันค่ะก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองดีมากๆเลยนะคะค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็เป็นหนังสือที่ลูกเล่นเยอะทุกๆหน้าเลยค่ะเป็นหนังสือที่แนะนำอีกเล่มนึงซื้อมาแล้วคุ้มค่าจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ